รีบตัดสินใจกูตักจะหมดแล้วรีบตัดสินใจจะหมดแล้วได้เห็นรถไฟด้วยรถไฟบานาไปกับลานรถไฟสายตาอะไรไม่ดีโบกไปให้การทำลาเสียงล้อดังคือนี่นาดึกจังหวะเวลาทางรถไฟเลื่อนไปช้าช้าในวันนี้เราจะกันน้ำตาตกในอกหัวไว้กดตัวทั้งที่รู้ว่าเพ้อไปจากฉันเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายเธอมาไม่เห็นรถอยู่แถวเขตจอมทองแถวย่านวุฒากาศครับวัดคือโดสวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับโดสจะไปวัดอะไรเนี่ยวัดราชโอรสวัดราชโอรสเรากำลังข้ามคลองด่านฮะคลองโบราณมาในย่านโบราณอีกแห่งหนึ่งเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไปที่บริเวณวัดราชโอรสวัดราชโอรสได้มาค้นพบเจอร้านขนมอร่อยร้านกาแฟอร่อยวัดราชโอรสที่ซุกซ่อนอยู่ในวัดแล้วก็อยู่บริเวณริมคลองแล้วก็มีทางรถไฟด้วยรถไฟวัดราชโอรสพาเพื่อนๆเข้ามาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้หาดูยากนะมีถนนมีคลองมีทางรถไฟโอ้นี่โรงเรียนวราชโอรสสงสัยมอบตัวเด็กนักเรียนมั้งเนี่ยผู้ปกครองเข้าออกกันเยอะเลยนะเดี๋ยวไปมาสอนเมื่อ10อะไร20กว่าปีที่แล้วนะครูตั๊กเคยมาใช่ไหมไปกลับรถไฟขึ้นเงินใหญ่มันยึดไปกับรถไฟด้วยนะใช่แล้ววันนี้รู้สึกพลุกพล่านกว่าปกติฮะเดี๋ยวหาที่จอดดีๆก่อนดูบรรยากาศวัดเก่าแก่วัดเก่าสมัยรายการที่2ที่3อ่ะนะฮะที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดราชโอรสเป็นวัดราชโอรสจะเรียกว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่2และที่3นี่ฮะทางรถไฟดำๆนู่นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคลองที่พาดผ่านอยู่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเล่นไปร้านฝั่งคลองตรงนู้นฮะกูตักเห็นป้ายไหมป้ายเขียวๆนั่นเดี๋ยวจอดรถใต้ร่มไม้ชายคาตรงนี้ก่อนครับเรามาอยู่ในบริเวณวัดราชโอรสครับนี่จอดรถไว้ตรงนี้ฮะไว้กลัวอีกคลองเมื่อกี้เราข้ามสะพานคลองด่านมาเราก็จะเดินเล่นชมบรรยากาศวัดราชโอรสไปร้านเขาอยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวเราต้องหาวิธีข้ามไปครับไปเดินไปกันไปเดินข้ามทางรถไฟกันรถไฟข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลเป็นร้านขายกาแฟแล้วเป็นร้านข้าวเหนียวมูลป้านี่โน่นบรรยากาศริมคลองเลยครับ
ข้ามสะพานกันโอ้ดูสิมีปลาด้วยอุ้ยปลาช่อนตัวเบลอเลยนู่นน่ะปลาช่อนปลาช่อนตัวเบลอเลยปลาเพื่อนปลาปลาช่อนตัวเบลอเลยโดดเดี๋ยวหยุดมองซ้ายขวารถไฟมาหรือเปล่าก่อนนะรถไฟเนี่ยเมื่อกี้เราข้ามทางรถไฟตรงนี้ใช่ไหมมันจะขาดสวยงามมากเดินตรงนู้นทางเดินอยู่ตรงนู้นครูตั๊กเคยมาสอนแถวนี้เหรอรถไฟรถไฟไปครับนี่ทางรถไฟเก่านะเนี่ยไม้หมอนเป็นไม้น่าจะเป็นไม้สักเนาะต้องเป็นไม้อย่างดีอ่ะไม้หมอนรถไฟพาเดินย่านเก่าโอเคคุณตั๊กข้ามไปลงบันไดสีเขียวนะข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟจอมทองบ้านริมน้ำร้านกาแฟแล้วก็เป็นบ้านริมน้ำสถานีความหวานนั่งนี่มานั่งตรงนี้ก็ได้สั่งกาแฟได้เลยใช่ไหมฮะบรรยากาศย่านเก่าแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงสั่งทานที่นี่ก็ได้คุณตั๊กเอาอะไรบ้างสั่งเลยข้าวเหนียวมะม่วงทานที่นี่ได้ใช่ไหมครับสั่งทานที่นี่แล้วก็มีอะไรข้าวเหนียวสังขยาเหรอฮะสังขยาหมดนะครับข้าวเหนียวมะม่วงชุดหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวอะไรนะปลาแห้งเหรอฮะปลาแห้งเป็นยังไงเป็นกระทงไอ้เป็นห่อใบตองเหรอใช่ครับงั้นข้าวเหนียวใส่ใบตองทานนี่กาแฟสั่งตรงนู้นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งแบบแค่หนึ่งใช่ครับร้านเปิดทุกวันใช่ไหมฮะเปิดทุกวันนี้มาก็ต้องมีทางเดียวคือต้องจอดรถฝั่งนู้นอย่างเดียวที่วัดลาดโอรสอย่างเดียวตรงนู้นเป็นวัดตรงนู้นวัดอะไรฮะวัดนางนองวัดนางนองแต่วัดนางนองเดินไกลอ่ะนั่งนี่ก็ได้กูตักเนี่ยนั่งนี่มานั่งตรงนี้เพียโดนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มีสั่งกาแฟอะไรคุณโดสั่งอะไรของคุณทานอะไรโกโก้โกโก้สั่งอะไรดีนี่ฮะสารนี่ความหวานรู้สึกง่วงก็เอสร้อนจะมูฟออนก็มอคค่า
ห่วงหาก็คาปูมิสยูก็ลาเต้ว้าเวก็ชาไทยเปลี่ยวใจก็ชาเขียวรักเดียวก็อเมริกาโน่โกโก้สำหรับคนน่ารักอ๋อคุณสั่งโกโก้เหรอโอ้โหโกโก้สำหรับคนน่ารักเลยเหรออยากพักนมชมพูสายมูก็น้ำบวยอยากรวยต้องข้าวเหนียวมูลป้านีเรามานั่งชิมกันตรงนี้เลยครับเมนูแนะนำนะครับประมาณนี้เลยแล้วปลาแห้งสังขยาเขาหมดเหลือแต่ปลาแห้งกับข้าวเหนียวมะม่วงสั่งทานที่นี่ครับปลาแห้งน่ากินไหมดูตักชิมเลยสิป้านีเอาข้าวเหนียวมะม่วงสั่งแล้วสั่งได้แล้วกูกูนมชมพูครับหลามแก้วชำระตอนนี้เลยนะฮะก็เป็นร้านน่ารักน่ารักฮะถ้าเป็นโบราณตรงนี้ก็น่าจะคึกคักนะเพราะว่าคงจะเป็นตลาดมินน้ำมาแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเท่าไหร่ฮะทั้งหมดไก่เลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่สองอย่างนี่85บาทสองแม่ลูกมองกล้องหน่อยพี่โดมีเรือมาแล้วครับอ๋อไม่ใช่เรือเสียงลมแก้วหายใจตั้งก่อนนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิด9โมงแต่ร้านเครื่องดื่มจะเปิดจนถึง5โมงถึง6โมงแต่ข้าวเหนียวหมดก็หมดปกติเมื่อไหร่หมดถ้าลูกค้าอยู่ไกลที่ปิดเย็นๆเนี่ยบางทีหมดแล้วแต่ว่ารอแพ็คตอนเย็นลูกค้าทำงานเลิกแล้วเรามารับค่ะควรจะมากี่โมงถึงจะไม่ผิดหวังก็ประมาณช่วง9โมงร้านเปิด9โมง9โมง10โมงจะมาแล้วก็ต้องรออีกแหละเพราะออเดอร์มันต้องสับกันอยู่ดีเพราะลูกค้าไม่ได้จองไงคะแต่แสดงว่านี่ผมโชคดีเนาะมายังมีอยู่ปกตินี่ปกตินี่ไอ้แอนนมชมพูเมื่อกี้ผมสั่งน้ำเปล่าไปขวดนึงอะฮะเอาน้ำเปล่าด้วยเหรอคะค่าน้ำเปล่าเท่าไหร่ครับพอดีเลย10บาทจับต้องสลับกันค่ะครับน้ำปลาลมพัดน่ะลมเย็นมากเลยลมพัดได้ล้างไม้ล้างมือล้างไม้ล้างมือพอเดินเมื่อกี้จับราวสะพานแถวรางรถไฟมาล้างไม้คลองนี้ก็เป็นคลองที่นักท่องเที่ยวผ่านนั่งเรือเที่ยวกันบ่อยนะฮะจะมีเรือหางยาวหรือว่าเรือนักท่องเที่ยวผ่านอยู่ตลอดเวลาล่องเรากินเป็นไหมเรากินเป็นไหมเป็นครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับตับอยู่ข้างใน
เนี่ยจะเอาไว้พรุ่งนี้เหรอครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบนะครับทางตลาดทำอยู่โอเคจะเอาใช่ครับเดี๋ยวรอครับนี่นุ่มมากแห้งก็ขอบได้ได้ได้ครับไม่เอาไปเดี๋ยวโดนเขาเดี๋ยวตกโดนได้ครับเดี๋ยวเอากระมังใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเขาบะมุ่งนะครับโดแม่งเอาไปกินแล้วโดแม่งไม่กินไอติมกินข้าวเหนียวครับมะม่วงหวานนี่กำลังดีเลยก็อร่อยหวานอกล่องแล้วฮะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ผูดตักชิมแล้วจะหวานน้อยกว่าอันไหนอันไหนอันนี้หวานน้อยกว่าจะหวานน้อยกว่าอันนี้หวานมากที่หวานมากจะเป็นผูดตักชิมแล้วติดใจจะซื้อกลับครับซื้อกลับไปฝากเลยครับเอาข้าวเหนียวเท่าไหร่ขายยังไงคะครึ่งโล100ครับขีดละ20ครับเอาครึ่งโลค่ะบ้านขีดละ20ครึ่งโล100มะม่วงนะฮะขายไงฮะช่างมะม่วงโลละ80โลละ80แล้วราคาหน้าปลานี่เห็นมั้ยแยกได้มั้ยคะ12ได้ครับเอานะเอาปลาให้ขอบคุณครับเอาเท่าไหร่ดีครับ20ขอดูกินละ100อ่ะครับรีบตัดสินใจกูตักจะหมดแล้วรีบตัดสินใจจะหมดแล้วมันติดมากใช่มั้ยครับเอาชุดนึงค่ะมีป่ะนี่ครับน้ำดอกไม้ให้ครับที่ซื้อนี่ทั้งหมดนี้200สองร้อยโดนี่เขาชื่อพี่โดโด้เขาเป็นออทิสติกเขาเป็นเด็กออทิสติกโดโดเลยอารมณ์ดีค่ะใช่เป็นไงพี่โดโด้เคยมาแล้วเหรอโดมาอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นแล้วก็แอบมองมาแล้วก็ไปชวนแม่มาก็ผมมาจากบางกอกใหญ่แต่เมื่อวานผมอยู่ตรงนี้ผมไหว้วงซุยที่มีวงรถไฟมาแล้วไปได้เห็นรถไฟด้วยสถานีรถไฟไหนร้องที่สถานีรถไฟรถไฟพานารถไฟบานนาไปกับลางรถไฟสายตาอะไรดีโบกไปให้การตำราเสียงล้อรถคือนี่นาน
ดึกจังหวะเวลาทางรถไฟเลื่อนไปช้าๆในวันนี้เราจากกันน้ำตาตกในอกหัวไว้ปวดหัวทั้งที่รู้ว่าเพ้อไปจากฉันเธอมาไม่เห็นแต่เธอในใจผูกพันในอ้วมีปาฝันตับได้กว่าบานมันในราลับลาตัญญาณอาราดิชาญชัดรักมีตายลมดอกบูมลุ่มลุ่มให้เหาคืนคนท้านี่รถไฟสร้างความหวานยืดนี้น่าโดดไม่หอผู้บายตัวพาเดมฝาดวงใจวันไว้ในวันตำลาเนื้อไปเดี๋ยวไปร้องต่อตอนเดินบนรางรถไฟนะรางรถไฟครับขออนุญาตไปลงใน YouTube นะฮะช่องโดโด้พาเที่ยวใน YouTube วันอีกวัน2วันก็จะออกคลิปไปโดไปร้องต่อบนรางรถไฟโดบ๊ายบายได้ FC เพิ่มแล้วมาใหม่ไหมมาใหม่อร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมพระเจ้าอะไรครับพระเจ้าอะไรมันยอดมากพูดดีๆพูดช้าๆอร่อยไหมพูดช้าๆพระเจ้าพระเจ้ายอดมันยอดมากขอบคุณนะครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปเดินดีๆมองซ้ายมองขวาด้วยนะว่ารถไฟมาเปล่าเหยียบบอกระวังรถไฟรถไฟพานางหายไปกับรางรถไฟสายตาอะไรเสียงล้อรถด่วนจังหวะเวลาทางรถไฟเวื่อนไปช้าๆจากกันน้ำตาตกทั้งที่รู้ว่าเธอต้องไปจากฉันตาตาพาไปกราบพระในโบสถ์กันค่ะซึ่งมีพระบรมศาสดาพระโอรสราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงได้รับฉายานามจากเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถแล้วใช่ไหมแล้วเราโชคดีนะเข้าไปก็ได้เจอเขากำลังวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของใครคุณรัชกาลที่3 2 3ที่3วันนี้นะฮะตรงพอดีแล้วเราก็เลยได้ทำบุญได้ไปกราบพระในวันอันเป็นมงคลในวันสำคัญของวัดราชบุรุษนะครับงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดอะไรพี่โดพี่โดพี่โดคนก็จะกำลังขึ้นไปทางรถไฟเพื่อรถไฟไปร้านกาแฟร้านข้าวเหนียวมูลป้านีฮะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้า